่ามันไปล็อกยางหรือว่าล็อกเวลาผมจับไม่ได้เพราะทางตรงเดียวแต่ด้วยครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่น้องกลุ่ม RF เมืองปทุมอีกคนนึงนะครับพี่หนุ่ยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อหนุ่ยครับอยู่คลอง2ธัญญะครับครับผมครับพี่หนุ่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเป็นเซลล์ขายรถ Isuzu ครับครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เล่นรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าเริ่มเล่นก็ตั้งแต่10กว่าขวบก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วครับครับ10กว่าขวบเริ่มครับก็มีคอร์ดคันแรกเลยคอร์ด TZ VR Nova DadRX เปลี่ยนมาเรื่อยครับเปลี่ยนมาตามรุ่นของมันตามกระแสนิยมในยุคนั้นใช่ๆๆๆครับแล้วคอร์ดคันแรกพี่หนุ่ยได้มายังไงของเงินพ่อไปดาวมาครับที่ตลาดรังสิตตอนนั้นประมาณสัก 2-3,000 เองดาวมือ2ครับเอามาเสร็จก็รื้อเหลือแต่โครงวันแรกก็โดนเฉ่งเลยครับทำไมอ่ะก็รถดีๆรื้อสมบูรณ์เลยเพราะเราชอบรถแบบไม่ชอบเดิมๆอ่ะพูดง่ายๆเอาเบาะไปปลาเหลือแต่โครงแบบนี้แหละครับเหลือแบบคันนี้เลยแหละแต่จะไม่สวยเท่าคันนี้เพราะเมื่อก่อนอะไหล่แต่งมันหายากของแต่งมันไม่ได้เยอะเหมือนปัจจุบันใช่แล้วตอนนั้นเพิ่ง 15-16 เองแล้วพี่หนุ่ยออกรถมาแล้วมาผ่อนเองครับผ่อนเองครับขับวินขับวินครับขับวินก็ไม่พอก็พ่อด้วยพ่อก็ช่วยด้วยสักพักมันก็ไม่ไหวมันเป็นชีวิตวัยรุ่นที่แบบว่าทุกคนอยากมีแต่อยากได้แต่ไม่มีกำลังส่งประมาณนี้ชีวิตเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นแบบนั้นก็มีบางครั้งก็ปล่อยหลุดไปบ้างไปหาใหม่มาบ้างใช่ครับใช่แล้วไอ้คอร์ดคันแรกที่ได้มาพอรื้อแล้วตั้งใจทำแต่งเป็นทรงยังไงเบาะกระดานล้อพรีเมียมครับท่อสมัยก่อนจะท่อพวกนี้มันยังไม่มีผมใช้เขาเรียกท่อม้วนครับไปให้ร้านตีนั่นแหละครับเมื่อก่อนก็ไม่แพงมากนะครับท่อม้วนเอาท่อเดิมแหละเขาไปทำเป็นท่อม้วนท่อเหล็กเดิมครับเขาไปทำท่อม้วนให้ครับนั่นแหละครับก็คือเป็นแต่งตามเทรนในยุคใช่ตอนนู้นใช่ครับแต่ก็อะไรก็ไม่ได้ล้นอะไรเยอะใช่ไม่ล้นครับไม่ล้นไม่ได้มีเยอะใช่ครับแล้วจะคอร์ดคันแรกผ่านไปมีผ่านมาเข้ามืออีกไหมมีครับ iX ครับครับถ้า iX นั้นก็มือสองเหมือนกันเอาไปขับวิน iX ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากลงล้อแล้วก็ใส่ท่อเขาเรียกว่าท่อแฝดปลายมันจะมี2อันฮะเขาเรียกท่อคู่ครับอันนั้นเขาเรียกคือมันก็จะเป็นท่อรีดอะท่อรีดมาทุกทีมันจะมีอันเดียวถูกไหมครับครับผมแต่ผมเป็นออกสองปลายใช่ออกสองปลายครับสมัยก่อนขี่อย่างนั้นทรงประมาณผมเคยเห็นของร้านกล้วยเอ้ยอะไรนะอ้วนลุมพินีไหมไม่มั่นใจนะผมยังไม่ได้ติดตามครับแล้วหลังจากไอซ่าแล้วมี VR ครับVR ก็มีครับครับ VR นี่ก็จะปาดถังบางประมาณแค่นี้ครับปาดถังเหลือแต่โครงอย่างเดียวเหมือนกันรถผมส่วนมากจะให้เหลือแต่โครงแล้วก็เน้นล้อรถเบาๆครับชอบแบบนี้เบาๆใช่ชอบแบบนี้มากกว่าคือทรงนั้นเป็นที่นิยมในยุคนู้นไหมพี่ยุคนู้นก็บางคนสมัยก่อนถ้าเป็น VR ค่าเทียบกับพวก KR ก็มันก็จะมีหลายยุคปะเบาะปะเรียบเสริมเบาะกระดานเสมอถังฮิตกันจะตายครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีขี่ตรงๆอันนั้นเขาชอบกันแต่ผมไม่ชอบผมชอบแบบบางที่สุดเล็กที่สุดเบาที่สุดครับแค่นี้ชอบรถเปื่อยๆขี่ใช่ครับไม่ใส่อะไรเลยมีแต่ล้อเครื่องพอแล้วไฟหน้าไฟหลังไม่มีทุกอย่างไม่มีหมดครับท่อแบบเหมือนรถซิ่งอะครับรถซิ่งเลยอะใช่แต่ขับธรรมดาครับแต่ไม่ได้ขับแข่งแต่ถ้าแข่งก็มีบ้างนะครับก็มีซิ่งบ้างไปทุกที่ที่มีหลังถนนครับโอเคเรียกว่ามาถึงวันนี้ในวันนี้แล้วครับก็มีวุฒิภาวะระดับนึงแต่ทำไมยังกลับมาเล่นคอร์ดทรงซิ่งอยู่อีกผมว่ามันสวยดีแล้วมีเสน่ห์ดีฮะสวยคลาสสิกมันมองไงครับผมมองไงก็คลาสสิกนะสำหรับตัวผมนะแต่รุ่นลูกๆหรือหลานๆเราก็เมื่อกี้เห็นเขายังชอบไปนะไปไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปว่ารถพี่รถทรงนี้สวยทำไมแต่งสวยครับเขาเคยเห็นแต่อาจจะเป็นคอร์ดเดิมๆส่วนมากนะครับอาจจะไม่เคยเห็นรถประมาทแบบนี้น้อยแล้วทำไมไม่เป็นรุ่นอื่นไม่เป็นอันอื่นทำไมต้องมาเป็นคอร์ดเดิมอีกคลาสสิกเหรอผมว่าอันนี้ถือมันมองมุมมองผมจะมาเอาวีอาร์แต่งแบบนี้ก็ไม่ได้ KR มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันต้องแบบความชอบของแต่ละคนครับบางคนชอบ KR ก็จะไป KR Sir Victor อะไรเขาจะมีแนวทางของเขาในตรงนั้นแดดก็จะมีอีกกลุ่มนึง Nova ก็ยังกลับมานะ Nova 4เกียร์5เกียร์เนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ก็ดูสวยพอเรากลับไปมองยุคที่เราผ่านมาแล้วเอามาแต่งใหม่มันดูเท่เลยผมบอกให้อันนี้มุมมองผมคนอื่นไม่รู้ว่าคิดยังไงนะครับอันนี้มุมมองผมว่ารถเก่าๆที่เรากลับมาแล้วทำให้มันดูสวยและมีเสน่ห์
คนนิยมเยอะครับราคาก็ค่อนข้างแพงด้วยซื้อกันหลักพันทอแต่งเสร็จมันหลายหมื่นไงใช่ใช่มาถึงคันนี้เลยอย่างที่บอกคันนี้คันนี้เจ็บเยอะครับก่อนที่คันนี้จะมาซื้อเพื่อนผมแนะนำบอกมีเห็นเขาลงขายอยู่ครับ9,000บาทครับก็มาครบหมดเลยครับครบชุดหมดเลยมาถึงเราก็รื้อครับเพื่อนช่วยรื้อโครงเดี๋ยวจะโครงกับเครื่องก็มาให้พี่ปุ้มครับจัดทรงให้ประกอบให้ก็สั่งอะไหล่ทางในกลุ่ม RX อ่ะครับครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักใครมากครับเพื่อนก็บอกเอาไปร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ดูตัวอย่างในกลุ่มว่าเราชอบทรงแบบไหนเพราะมันมีโชว์กันหลายคันครับก็เจอย้อนกลับไปนิดนึงพี่หนุ่ยครับตอนที่คันนี้มาครับมันมาในสภาพไหนทรงมันเป็นยังไงโอ้โหผมมีรูปไปดูนะเดิมๆครับล้อเป็นชุดหน้า VR รถเดิมๆหมดเลยฮะเก่าๆอ่ะครับครับเก่ามากใช้ไม่ได้อ่ะอ๋อก็ทรงเดิมอะไรค่อนข้างครบรถใหญ่เลยรถเต็มๆเลยเอามาทุกอย่างทิ้งหมดเลยครับเอาเฉพาะโครงกับเครื่องนั่นทิ้งหมดเลยครับด้วยตอนนั้นพี่หนุ่ยตั้งใจว่าจะทำมันไปทางไหนตั้งใจว่าทางยังไม่ได้เปลี่ยนชุดสีคิดว่าเดี๋ยวลองมาปาดถังเองดูเพราะคันที่แล้วอ่ะอันนี้คันที่3นะที่ผมเล่นอ่ะครับถ้าผมก็อาจจะมาปาดถังเองเพื่อนก็บอกเอ้ยให้ซื้อเลยดีกว่าทีเดียวจบมันผูกมันยังไงพี่มันถึงต้องรื้อทิ้งหมดหรือว่าพี่ไม่ชอบหรือไงไม่ชอบเลยรถเดิมๆเหมือนแบบว่าอะไรนะขี่เดิมๆเดินดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่คือสไตล์เราต้องเอามาจัดทรงใช่เหมือนแล้วทรงที่พี่หนุ่ยตั้งใจไว้คือทรงนี้ครับรถเล็กรถเล็กใช่ครับก็แต่ให้มันดูแบบสะอาดสะอาดหน่อยครับแค่นั้นเองครับมีภาพในหัวแล้วมีแล้วก็พอดูตัวอย่างมาครับอันต่อไปก็คือเริ่มสะสมอะไรก็คือสั่งล็อตเดียวเลยครับสั่งก็คือสั่งเป็นชุดมาครับฮะท่อสวิงอาร์มโช๊คพวกดุมพวกนี้สั่งละที่ในเพจของพวกเราครับครับ IK อ่ะนั้นสั่งโอมาหมดเลยครับแล้วก็ให้พี่ปุ้มประกอบพี่ปุ้มก็พ่นสีโครงระบบไฟเครื่องผ่าเครื่องฟิตเครื่องใหม่หมดเลยนะลูกแหวนเปลี่ยนอะไรไม่ดีเปลี่ยนหมดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยอันไหนที่ไม่ดีต้องบอกครับเพื่อนบอกไหนๆทำแล้วก็ไอ้คำว่าอีกนิดเดียวเนี่ยครับมันทำให้มันไปเยอะครับและเจ็บเยอะคันนี้เลยหลักห้าอีกไอ้เรื่องกว่าจะจบเนี่ยเจ็บเยอะเนี่ยมันด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปใช่ครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูว่าของแต่งที่พี่หนุ่ยเลือกมาใส่มีอะไรบ้างใช่ก็โชคก็เป็นโซนิกอันนี้มาตรฐานทั่วไปที่เขาใส่กันชุดหน้าก็คือรถเล็กเนี่ยจะใส่โชคให้มันเล็กๆลงใช่โซนิกก็เลือกใช้โซนิกใช่ครับดุมลงดุมล้อเป็นใช่โซนิกกันใช่ครับปั๊มก็เป็นเหมือนเวฟฮะแต่เป็นปั๊มแท้จะเน้นตรงนี้แท้ครับเพราะมันอันตรายเวลาเราขับไปไกลๆเราจะเน้นพวกปั๊มแท้ครับคือระบบความปลอดภัยเอาชัวร์ๆไว้ก่อนใช่ครับเป็นของเบิกใหม่ใช่ครับเบิกใหม่เลยครับเบิกใหม่เลยแท้จะมาแพงจุกจิกก็ไอ้น็อตเนี่ยแหละครับน็อตกึ่งทุกตัวครับครับผมน็อตกึ่งนี่เป็นซื้อของใหม่ของใหม่เลยครับทั้งคันน็อตนี่ประมาณ 6,000 นะครับทั้งคัน 6,000 หรือ 6,000 ครับยันในเครื่องเนี่ยพี่ปุ้มก็บอกเปิดฝามาก็จะเห็นน็อตแบบนี้เหมือนกันในเครื่องคือในเครื่องซึ่งมองไม่เห็นนะพี่ปุ้มจัดให้หมดครับแต่ในเครื่องก็ใส่ครับเก็บรายละเอียดสุดๆอ่ะพี่ปุ้มบอกเปิดมาแล้วจะเจอจากน็อตแบบนี้ครับแล้วก็บอกไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาครับอีกนิดที่บอกว่าอีกนิดเดียวใช่ครับอีกนิดเดียวบางทีบทเราคิดว่า 3-400 5-600 เองแต่มันหลายครั้งไงสองครั้งพันแล้วทีนี้มันไปหลายครั้งเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้โอ้ยตรงนั้นอีกนิดใช่ตอนนี้ยังจะขายอีก4ตัวนะที่ผมมองอยู่ไอ้น็อตยึดไฟเนี่ยอีกนิดเดี๋ยวอีกนิดจะมาใช่ครับบางทีตัวละ40ครับเนี่ยตัวละ40บาทตัวละ80บางทีก็ร้อยนึงไอ้จุ๊บลมนี่ก็ร้อยนึงเนี่ยแค่จุ๊บลมธรรมดานี่ก็ร้อยนึงมันแพงพวกที่แบบอันนี้สวยแล้วสวยครับแต่อีกนิดใช่ครับอีกนิดเดี๋ยวมาตอนนี้รายละเอียดของเครื่องยนต์คันนี้ทำสเต็ปไหนครับก็พี่ปุ้มบอกให้เน้นขี่ทนก็คือตอนแรกว่าจะขอแย่งเสื้อหน่อยคันลื่นพี่ปุ้มไม่ต้องหรอกเอาแบบนี้ดีกว่าทนดีอึดก็แค่คว้านเป็นลูกเป็นแหวนเป็นลูกปืนทุกอย่างเปลี่ยนหมดข้างในเปลี่ยนใหม่หมดเลยให้มันทำงานได้สมบูรณ์ใช่ครับสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าก็มีแอบแต่งเล็กไม่ได้แต่งคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะว่าจะขอขัดเงาให้ผู้ช่างบอกไม่ต้องไม่ยอมอีกเอาแบบช่างจะให้เน้นเหนียวเน้นเหนียวใช่เน้นเหนียวแต่เห็นแอบเสริมรอฝาสูบ
ใช่ครับฝาโมโนพี่ปุ้มจัดให้บอกพี่อยากได้ฝาแบบนี้อ่าก็ดูทรงเข้ามาฝานี่มันดูสวยดีครับผมผมก็เลยให้ช่างจัดให้ช่างปุ้มช่างปุ้มนิสสันนะฮะช่างประจำกลุ่ม RX ใช่ครับเราเหมือนกันครับในส่วนของเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ทำอะไรระบบคัสทำไหมฮะคัสเห็นพี่ปุ้มบอกใส่แค่สปริงให้มันเด้งขึ้นมาหน่อยนะครับมันเลยแข็งนิดนึงครับครับต่อไปในส่วนของถังก็อย่างที่บอกแล้วก็เลือกเป็นถังปาดใช่ครับชุดสีนี้ 7,500 ครับ3ชิ้นครับ3ชิ้น 7,500 จบเลยไหมฮะชุดนี้ทำทีเดียวจบเลยครับใช่ครับครับ7,500จบส่วนแฮนด์อันที่3อันนี้อันที่3อัน2อันแรกไม่ถูกใจครับเราก็เลยได้ถูกใจนี้ไอ้2อันแรกที่ไม่ถูกใจนี้ด้วยมันสูงไปนิดนึงมันยกปีกมันยกสูงเราไม่ชอบบางคนชอบสูงก็ขี่สบายครับแต่เราผู้ใหญ่ผมชอบความลำบากมันให้มันดูเอาสิ่งที่เราชอบอ่ะคัดแล้วอันที่3ครับครับแต่ขออนุญาตบอกพี่หนุ่ยเลยว่าเมื่อกี้ผมแอบขี่ไปแล้วครับทรงนี้ขี่นั่งสบายดีสบายไหมครับบางคนเขาบอกเมื่อยนะเขาบอกเมื่อยไหมผมว่านั่งสบายดีนะเป็นเกียร์โยงไงขาเราจะถ้าเป็นไกลๆอาจจะแบบขามันจะมาข้างหลังหน่อยแต่ได้ทรงซิ่งดีครับครับอย่างชุดหลังครับพี่หนุ่ยสวิงงามชกหลังสวิงงามก็มีเดียมเจาะเห็นเขาทำมาสวยตามในกลุ่มแล้วก็ชี้ให้ช่างบอกเอาแบบนี้ครับท่อเห็นเขาสแตนเลสแล้วก็สแตนเลสทีเดียวเลยจบครับเพราะก็เพราะคำนี้ครับว่าอีกนิดนึงนะครับจริงๆครับเพราะว่าอีกนิดนึงนะครับฮะไอตัวคันนี้ยังมีอะไรที่เป็นจุดเด่นพิเศษของคันนี้มั้งครับที่คิดว่าเป็นจุดเด่นจุดเด่นเหรอครับฮะเอาดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์พอครับโดยรวมๆแล้วคือได้อย่างที่ตั้งใจใช่ครับอย่างที่เราคิดไว้ในหัวว่าใช่ๆๆๆใช่เลยครับในอนาคตคิดว่าคันนี้จะขยับอะไรอะไรตรงไหนอีกมั้ยครับจะขยับอะไรอะไรตรงไหนไหมครับถ้าอยากจะเปลี่ยนก็อยากจะได้ของแท้ใส่บ้างเพราะอันนี้มันผสมกันไงถ้าแท้ทั้งคันเราไม่ไหวครับแท้ทั้งคันแสนไม่อยู่ครับเราก็ไม่ไหวคือทำรถเนี่ยไม่ใช่ทุ่มทีเดียวใช่ครับพี่หนุ่ยก็ใช่ครับใช่ครับค่อยๆเก็บใช่ค่อยๆเก็บใช่ใช้หลักการอีกนิดค่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็ความว่าอีกนิดนะครับเก็บเยอะครับคันนี้พี่หนุ่ยในฐานะพี่หนุ่ยก็ทำรถทรงเล็กจนเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบสวยงามแล้วครับถ้าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่จะทำรถแนวนี้ครับพี่หนุ่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับก็คันแรกผมก่อนคันนั้นก็สวยนะหมื่นกว่าบาทเองนะทำสวยได้สามารถสวยได้หมื่นกว่าบาทแต่ท่อก็อาจจะไม่ใช่สแตนเลสก็เป็นท่อเหล็กแต่ก็พ่นดำให้มันดูตัดกับโครงล้อก็เบสิกพื้นฐานทั่วไปมาตรฐานอยู่ประมาณ16,000นี่ยังสวยเลยนะขี่ไปขี่มาแล้วไม่ชอบเอาเปลี่ยนไปคอร์ดคันที่สองสีเขียวก็ซื้อต่อมาอันนั้นก็เขาก็จัดทรงมาเรียบร้อยแต่ไม่ถูกใจอีกมันก็เลยแบบคันที่3เนี่ยอันนี้เราลงเองใหม่หมดเลยให้มันเหลือแต่โครงอันนั้นคือถูกใจถ้าอยากจะแต่งแบบว่ามองแล้วมีเสน่ห์ผมว่าสามารถทำได้นะครับถ้าต้นทุนน้อยๆครับจัดทรงเราก็เราไม่ต้องเน้นแบบพวกน็อตอะไรเงี้ยบางทีบางคนมันเปลืองโดยใช้เหตุครับถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้ให้มองทรงก็สวยไม่เกิน 20,000 ก็สวยได้ครับหมายว่าถ้าทำจะทำรถเล็กก็คือใส่ในเรื่องของจุดหลักๆใช่ครับเป็นต้นว่าชกหน้าล้อใช่ครับใช่ครับบอกอะไรพวกนี้ใช่ครับแค่3อย่างก็นี่ดูสวยแล้วครับจัดสวยแล้วส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือน็อตดึงหรือข้อเข้าไปเพิ่มเอาใช่เข้าไปเพิ่มเอาครับมันก็ดูสวยแล้วในกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับอะไหล่ขาเยอะมากสมมติว่าถ้าผมไม่ได้ชอบแนวในตัวของรถเล็กผมชอบรถเดิมหรือผมชอบแบบว่าไปแต่งแนวอื่นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนไปหาดูของในกลุ่มก่อนหาตัวเองที่เจอก่อนแล้วค่อยซื้อของเก็บใช่ไหมพี่เพราะเขาก็จะมีโชว์ว่าอันนี้รถเดิมมันจะเป็นสไตล์นี้สไตล์ถังมันก็มี3แบบที่ให้ดูแล้วก็อยู่ที่เราชอบอ่ะผมว่าแต่งรถอยู่ที่คนชอบตัวเรามากกว่าครับว่าเราชอบแบบนี้แต่ถ้าให้เราไปชอบแบบเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราครับต้องหาตัวเราให้เจอก่อนผมว่านะเพราะในกลุ่มมีให้เลือกหลายแบบจะถังเดิมรถเดิมล้อเล็กล้อใหญ่อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยบางคนก็เน้นของเดิมก็เดี๋ยวนี้ก็อะไรก็ค่อนข้างแพงนะของเดิมแพงมากพี่ปุ้มบอกบางทีโลโก้อันนึงก็หลายพันแล้วพี่บอกโอ้โหแพงก็จะไม่ได้รถถ้าเน้นของเดิมแล้วแท้ด้วยจะได้รถแบบนี้ประมาณ 2-3 คันจริงๆนะครับใช่ป่ะผมว่านะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นอย่างถือแต่ทุนเราน้อยผมว่าเล่นรถทรงเบาๆดีกว่าครับขอเน้นเครื่องเนี่ยรถที่มันดูสวยอ่ะหนึ่งผมว่าล้อเลยนะล้อเราไม่ต้องห่วงก็ไม่แท้นะผมเน้นสะอาดพรีเมียมแค่นั้นมองได้มันสะอาดตาล้อสมมติว่าคู่ละพันกว่าบาทล้อเครื่องโครงอะไรให้มันดูสะอาดอ่ะ
มันก็ถือมองรถสวยแล้วครับแล้วไอ้แบบนี้ส่วนไหนบ้างที่ควรซีเรียสหาของแท้ของใหม่มาใช้ส่วนไหนที่หาของทดแทนได้บางทีคาบูก็น่าจะเน้นแท้แต่พี่ปุ้มบอกบางทีก็เราบอกพี่ปุ้มบอกอันนี้ใช้ได้ช่างบอกอันนี้ก็พอให้มันแมทกับรถเพราะเราไม่ได้ทำแข่งหรือทำซิ่งทำขี่แบบพื้นฐานเงี้ยเราไม่ต้องลงทุนเยอะก็ได้ครับคาบูจริงๆเน้นแท้ก็ต้องน่าจะเป็นพวกอะไหล่เครื่องยนต์อะเอาเหนียวไว้ก่อนเหนียวลูกก้านลูกปืนทุกอย่างเอาต้องแท้หมดเวลาขี่ไปไหนเน้นเหนียวเพราะเวลาเราขี่จะซิ่งจะอะไรมันก็รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าใช่ครับเน้นท่านเน้นอยากให้เน้นเครื่องครับแล้วก็ชุดเบรกครับชุดเบรกอยากให้เป็นปั๊มแท้ถ้าเป็นปั๊มไม่แท้ก็เป็นปั๊มแบบปั๊มเมืองนอกที่แบบของเทียมปั๊มสวยงามอันนั้นก็ไม่แพงนะ300-400 500แต่สักพักนึงมันก็จะรั่วครับครับเราไม่รู้ว่ามันเราซิ่งๆไปมันจะรั่วตอนไหนเน้นขอระบบเซฟตี้อ่ะพูดไงระบบเบรกก็คือสำคัญเลยคือเครื่องยนต์กับระบบความปลอดภัยใช่ครับเบรกเนี่ยถึงเป็นแบรนด์พื้นฐานผมแบรนด์พื้นฐานครับแต่ไม่ได้พอเราของแท้ใหม่ของแท้ใหม่ทำงานดีกว่าแน่นอนทำงานดีกว่าแน่นอนครับไม่มีรั่วครับใช่รับประกันที่จริงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามีงบน้อยอ่ะถ้าปั้นรถสะอาดอ่ะขอแค่เครื่องดีล้อทุกอย่างไปได้หมดแล้วคือรายละเอียดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของงบประมาณเป็นหลักหรอกถูกครับผมว่าใช่ครับบางคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าโชคอันนี้แท้อันนี้เทียมถ้ามองได้แต่ถ้ามองกับขับกันเป็นเผลอนี่ไม่รู้ทำไมมานั่งจ้องอันนี้กันจริงๆว่าแท้หรือเทียมผมแต่งแบบว่าสวยงามสะอาดแล้วก็ได้ในระดับหนึ่งไม่จนแบบเกรด C เกินไปแล้วก็ถ้าเรา A ไม่ไหวแล้วก็ขอ B หรือ B บวกเข้าไปเราเอาที่กำลังเรามีครับปั๊มเทียมก็สวยนะผมมองผมยังชอบเลยแต่เพื่อนบอกไม่ดีหรอกช่างก็บอกว่าไม่ดีซื้อปั๊มแท้ดีกว่าปั๊มแท้แต่เป็นของพวกโซนิกพวกเวฟทนกว่าระบบความปลอดภัยดีกว่าอันนี้เขาว่าเรียกเน้นสวยงามสวยงามมีถูกและมีแพงถูกไหมครับผมว่าเน้นแนะนำแบบนี้ดีกว่าครับผมแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบสีสันแบบไอ้คันนั้นปั๊มเลยนะครับมีตัวอย่างคัลเลอร์ฟูลเลยปั๊ม500นี่ดูสวยนะผมว่าดูสวยอย่างนี้1,700-1,800อย่างนี้1,700อันนั้น4,500ดูสวยกว่าแต่ความทนสู้อันนี้ไม่ได้ได้สวยแต่ไม่ปลอดภัยครับนะครับก็สรุปว่าแนวทางแต่งที่พี่หนุ่ยแนะนำก็คือทำทรงให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนถูกครับผมว่านะทำเครื่องให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพถูกครับระบบความปลอดภัยให้ครบใช่ส่วนที่เราจะไปเติมรายละเอียดความสวยงามต่างๆแล้วแต่ทุนเราใช่แล้วแต่ทุนเราแล้วแต่เราค่อยเติมตามความเหมาะสมครับอีกนิดนะที่อีกนิดใช่วันนี้เราซื้อน็อตวันนี้เรามี400เราซื้อน็อต200แล้วก็ได้งด8ตัวครับรอไปสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หรือเดือนนึงครับเราก็ไปค่อยๆเพิ่มมามันก็จะมองแบบว่า200เอง200เองไอ้3ไม่ไอ้คำว่า200 300เองนะครับพอเราไปไล่ดูอ่ะแต่พอรวมมันตาโตเหมือนกันนะใช่ครับไอ้คำว่า200 300เองครับมันเยอะตรงนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการตกแต่งของที่พี่ๆสมาชิกในกลุ่มไอ้เมืองปทุมอีกคนนึงครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับพี่หนุ่ยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอาจจะขอคำปรึกษาในเรื่องการตกแต่งทัศนายนี้ติดตามพี่หนุ่ยได้ทางช่องทางไหนไหมครับผมก็เพิ่งเข้าไปในกลุ่มนะตอนมีรถคันนี้ก็คันแรกก็ยังไม่ได้เข้าผมมาเข้าเอาคันนี้ก็ไปสมัครเข้ากลุ่มผมว่าในกลุ่มน่าจะมีคำแนะนำที่ดีกว่าเพราะเขาแม่นกว่าครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนใช่ครับแม่นกว่าแม่นในเรื่องอะไรแม่นในเรื่องจัดทรงไม่งั้นก็ถามช่างใกล้บ้านขอเอาแบบที่เขาทำให้เราดีๆอ่ะครับแล้วก็เอาเหมือนผมคันเนี้ยผมก็เอารูปให้เขาดูก่อนพี่ผมเอาแบบนี้นะครับครับแล้วต้องเอาสเปคเอาก่อนอ่ะอันดับแรกนะครับเราถึงจะไปปรึกษาช่างได้ใช่มันต้องเป็นตัวเราก่อนพี่ผมเอาทรงนี้นะครับแต่พี่จะไปบอกช่างถ้ามาตามใจช่างไม่ได้ต้องตามใจเราครับครับแล้วสำหรับคนที่อยากจะได้รถ Isuzu สักคันนึงคนโอ้โหเดี๋ยวฟรีดาวไปเลยครับที่นี่ติดต่อผมได้เลยครับเพจผมหนุ่ย74ครับนะครับมีเพจครับหนุ่ย74ถ้าสนใจเรื่อง Yamaha ตระกูล RX ก็ไปที่เพจ RX เมืองปทุมใช่ครับแต่ถ้าสนใจ Isuzu ติดต่อพี่หนุ่ยได้ได้ครับผมมีรถพิเศษเลยที่เพจอะไรนะพี่เอกหนุ่ย74ครับครับผมอ๋อครับรถพิเศษเลยหนึ่งเมาหนึ่งเมาโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับที่มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ